้เวลาหมอขอบ่นวันนี้คุณหมอเด็กโรคข้อและโรคแพ้ภูมิตัวเองจะมาบ่นคนไข้เรื่องอาหารการกินครับว่ากินแบบไหนที่คุณหมอไม่ชอบใจกินแบบไหนที่จะโดนคุณหมอบ่นโอ้โหคุณหมอครับนี่ทรโข่งฮะเชิญได้เลยครับคนไข้ของหมอโปรดฟังทางนี้หมอมีเรื่องจะบ่นแล้วค่ะหมอขอบ่นหมอขอบ่นสิ่งที่หมอจะบ่นวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของคนไข้ที่เป็นโรค SLE หรือแพ้ภูมิตัวเองที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่แล้วก็กำลังรักษาอยู่นะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยพามาด้วยเรื่องอาการท้องเสียค่ะแล้วก็มีไข้ซึ่งหมอก็มาซักประวัติท้องเสียจากอะไรนะหรือว่าคนไข้ไปแอบกินอะไรแบบที่หมอห้ามมาหรือเปล่านะคะซึ่งคนไข้กับคุณแม่นะคะก็ยืนยันหนักแน่นเลยว่าไม่ได้ไปกินอะไรแปลกๆมาเลยคุณแม่เนี่ยบอกว่าหรือว่าน้องเนี่ยจะติดจากเพื่อนที่โรงเรียนหรือเปล่าทำให้มีไข้มีท้องเสียนะคะแต่หมอก็คิดอยู่ว่ามันจริงหรือเปล่านะคะหมอก็เลยบอกว่าคุณแม่ต้องบอกความจริงกับหมอนะเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยถ้าเกิดมีประวัติว่าไปกินอะไรแปลกๆมาหรือว่าเป็นสิ่งที่หมอห้ามเนี่ยหมอจะได้รักษาให้ถูกทางสรุปซักไปซักมานะคะคุณแม่ก็ยอมค่อยๆบอกหมอทีละนิดทีละนิดเมื่อวานเนี่ยมีเหมือนให้คนไข้เนี่ยกินโยเกิร์ตค่ะหมอก็ถึงบางอ้อว่าแบบนี่เองเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องมีไข้ท้องเสียได้เลยนะคะกว่าจะยอมรับสารภาพได้เนี่ยเล่นเอาหมอเหนื่อยเลยนะคะสำหรับเรื่องอาหารนะคะห้ามกินอาหารสุกๆดิบๆนะคะยกตัวอย่างเช่นซูชิยำส้มตำรวมไปถึงอาหารแช่แข็งที่ต้องอุ่นไมโครเวฟพวกนี้ก็ห้ามกินนะคะแล้วก็อาหารจำพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตที่มันจะมีแบคทีเรียชนิดดีมันอาจจะดีสำหรับคนทั่วไปแต่ว่ามันจะส่งผลร้ายกับคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันได้ค่ะขนมปังฟูๆอย่างเช่นขนมปังฟูที่มียีสต์อันนี้ห้ามกินนะคะเพราะว่ายีสต์เนี่ยถือว่าเป็นเชื้อราชนิดนึงสำหรับผลไม้นะคะผลไม้ที่มีเปลือกบางอย่างเช่นแอปเปิ้ลกีวีองุ่นพวกนี้ห้ามกินนะคะเพราะว่าแบคทีเรียเนี่ยมันมักจะอยู่ที่เปลือกอาจจะทำให้คนไข้ติดเชื้อได้ค่ะหมออยากย้ำอีกครั้งนะคะว่าคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันต่ำทำงานได้น้อยกว่าคนปกติทั่วไปนะคะซึ่งมันอาจจะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารหรือว่าระบบอื่นๆนะคะดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะอย่าเกเรกับหมอบ่อยๆนะคะหมอเหนื่อยถือว่าหมอขอเถอะนะคะไม่ต้องกลัวหมอดุนะคะโอ้โหเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับสำหรับคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่เนี่ยมิเช่นนั้นเนี่ยจะเกิดอันตรายได้นะครับจะให้ดีเนี่ยโปรดเชื่อหมอเถอะนะครับ